พี่ที่ใช้นะผู้ใช้นะเฟซไส้เดือนถามเรื่องของคือตีปลาช่อนดำน้ำผมเรียกเหยื่อดำดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตระกูลเท็กซัสตระกูลปลั๊กเหยื่อที่อยู่ใต้น้ำทั้งหลายแหละผมให้จำคำจัดคำว่าเหยื่อใต้น้ำแล้วเหยื่อต่างๆไม่ว่าอะไรก็ช่างคือผิวน้ำจะกบจะปลั๊กจะอะไรจะป๊อปเพนซิลอะไรช่างอ๋อเรียนไส้เดือนครับพี่รู้สึกเคยคุยกันด้วยนะโอเคโอเคอ่ะถือว่าเราเข้าใจตรงกันเรื่องของตัวเหยื่อทีนี้พี่เขาถามมาว่าคือเหยื่อใต้น้ำอ่ะใช้เป็นเอ็นจะดีกว่าไหมเพราะว่าปัญหาของสายผ้าจริงๆสายถักเราตีไปว่าเป็นกลุ่มของสายผ้าและการสาย PE อะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ผ้าล้วนอาจจะมีสารสังเคราะห์ก็ช่างแต่ที่แน่คือคุณสมบัติเขาคืออมน้ำมากกว่าสายเอ็นถามว่าถ้าสมมุติว่าสายเราใหญ่แล้วเราตีดำน้ำปัญหาที่มาคือ1อมน้ำ2ต้านน้ำแล้วพี่เขาถามมาว่าแล้วจะใช้สายเอ็นดีกว่าไหมสายเอ็นมันก็ดีครับแต่มันก็มีคำว่าแต่คือเอ็นข้อดีคือเขาการดูดน้ำเขาน้อยกว่าล่ะน้อยกว่าสายเชือกสายถักแล้วกันเนาะมากกว่าสายถักแต่ทีนี้เรามองว่าข้อเสียของเขาคือการยืดหยุ่นตัวถ้าซื้อใช้สายเอ็นทั่วๆไปนะเอ็นที่เป็นเอ็นปลาบอกพวกเนี้ยมีการยืดตัวแต่ถ้าจะเลือกบอกว่าพี่ผมจะใช้เอ็นแล้วผมไม่จำกัดงบอย่างนี้คุยกันง่ายสมมติบอกว่าผมไม่ต้องการสายถักสายอีกประเภทหนึ่งที่บ้านเราไม่ค่อยเห็นกันก็จะเป็นเขาเรียกว่าสายฟูลโลแคสคือสายที่เมืองนอกมันใช้ตีกันอ่ะอันนั้นจะแพงหน่อยผมไม่รู้ว่าเมืองไทยใครเอาเข้ามาบ้างอันนี้ไม่รู้จริงๆเคยเห็นแต่เพื่อนที่เขาบอกว่าใช้อ่ะนะแต่ก็ไม่รู้ข้อตรงนี้ผมพูดตรงๆว่าในชีวิตผมยังไม่เคยใช้สายประเภทนี้ตีแต่ผมใช้สายชิงหลิวไม่รู้มันอันเดียวเขาเรียกสายอะไรผมไม่รู้นะสายที่มาจากสายชิงหลิวที่เป็นโรมาผมเอาตีซึ่งการยืดหยุ่นอ่ะมันจะน้อยกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเป็นสายฟูโรเหมือนกันอันนี้ก็ใช้แบบมั่วๆอันนี้ไม่อยากจะแนะนำนะผมบอกว่าผมมั่วเองถูกครับน้ำมืดคือสายเอ็นเวลาที่เราวัดเนี่ยมันจะยืดวัดไม่ค่อยติดนั่นแหละครับนั่นคือปัญหาที่ผมเอาโจทย์2ข้อมาให้ของพี่ไส้เดือนเนาะผมเรียกว่าพี่ไส้เดือนแล้วกันคือพี่ไส้เดือนถ้าสมมติว่าพี่จะโหลดสายลงมาสมมติว่าสายเนี่ยผิวน้ำอาจจะใช้สายใหญ่หน่อยนึงเพราะว่าผิวน้ำเราอาจจะเตะในที่รกได้แต่เมื่อมาเป็นใต้น้ำปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเจอคือเราจะตีน้ำโล่งเราอาจจะโหลดสายมาได้แล้วเลือกสายที่คุณภาพดีหน่อยสายถักนะครับอันนี้ผมพูดถ่ายถักก่อนสายถักที่คุณภาพดีหน่อยเขาจะมีการเคลือบผิวที่ดีดังนั้นการอมน้ำก็จะน้อยโพลาไรแป๊บนึงครับการอมน้ำก็จะน้อยแต่ทีนี้ถ้าให้เทียบกันในเรื่องบอกว่าการมันต้องตีเป็นข้อการอมน้ำการต้านน้ำการอมน้ำเนี่ยสายเชือกอมน้ำมากกว่าการต้านน้ำในมีลายในเส้นขนาดใกล้ๆกันการต้านน้ำก็ไอตัวได้ไอตัวผ้าก็จะต้านน้ำกว่าผมเลยว่าถ้าเป็นผมแนะนำให้เล่นสายเอ็นที่การยืดตัวน้อยซึ่งยืดตัวน้อยนั้นก็จะเป็นสายฟูลโลแคสหรือสายชิงหลิวที่ผมเล่นแต่นั้นผมไม่แนะนำนะผมมั่วผมบอกเนี้ยผมมั่วเพราะผมไม่รู้จริงๆเผอิญที่ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยืดอ่ะสายไม่สายจากจีนด้วยโลนึงร้อยกว่าบาทนะแล้วใส่ก็ใส่นั้นแหละก็ใส่ไม่ค่อยเต็มสปูล
ผมจําไม่ได้ว่าความยาวเท่าไหร่แต่ผมก็หนุนรองเพราะผมเชื่อว่าผมตีให้ตายก็ตีไม่ตายก็ไม่มีปัญญาที่จะตีถึงสายต่อผมก็เลยมาหนุนรองแล้วก็ใช้ตีก็โอเคครับปัญหาเรื่องการยืดมันไม่มีเวลาที่ผมใช้สปินนิ่งเพราะถ้าเป็นสปินนิ่งผมก็จะไม่ใช้สายถักเพราะว่ารอกที่ผมใช้เป็นรอกเกล็ดล่างๆผมใช้แนสซี่ซึ่งคุณสมบัติก็จะสู้พวกตระกูลสูงๆไม่ได้ดังนั้นการตีเกลียวของสายพวกนี้ก็จะมีปัญหาด้านผมก็เลยใช้ซึ่งพอมาเป็นเหยื่อน้ำดำน้ำผมก็ใช้สายประเภทนี้ผมไม่ได้ใช้สายถักถ้าวันที่เตรียมตัวครับวันที่ผมเตรียมตัวที่จะไปตีอย่างแต่ก่อนไปตีปลาช่อนอะไรเงี้ยตีปลาช่อนบ่อเอากระดี่ลากอะไรลากขี้เกียจต่อช็อกหรือตีกระสุนพวกเนี้ยผมก็จะใช้สายนี้เลยซึ่งผมไม่รู้นะครับผมพูดแบบไม่อายปากว่าผมมั่วผมไม่รู้มันใช้ได้ไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันโออ่ะในความคิดผมนะใช้ได้แต่ผมไม่รู้ถูกหรือไม่ถูกอย่างนี้ดีกว่าผมไม่รู้ว่าสายที่ผมใช้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไหมตรงนี้ผมขอตัวก่อนผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้ใช้แต่ผมใช้อยู่ถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ครับแต่ผมใช้อยู่และผมมีความรู้สึกว่ามันดีกว่าสาย PE และมันดีกว่าสาย N ทั่วๆไปที่เราซื้อ N roll แบบ N ปลาบ่อครับเมื่อมันเทียบแล้วการยืดอ่ะมันยืดน้อยกว่ามากแต่ไปเทียบกับ Full roll ที่ผมก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะสายฟูโรที่ผมใช้อยู่มันเป็นสายช็อคซึ่งมันใหญ่หน่อย60ปอนด์80ปอนด์มันก็จะใหญ่กว่าสายพวกนั้นที่อยู่ที่ประมาณ10ปอนด์15ปอนด์มันเลยเทียบกันลำบากเอาเป็นว่าน้าไส้เดือนถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่อยากจะใช้ครอบคลุมก็ตามสะดวกแต่ถ้าถามว่าต้องการที่จะได้ข้อดีข้อเสียของมันก็ให้เป็นว่าถ้าเล่นเหยื่อดำน้ำพยายามสายชนิดใดก็ได้ที่ดูดน้ำน้อยๆนั่นก็จะสายดูดน้ำน้อยๆและเส้นเล็กๆนั่นก็จะไปเกี่ยวพันกับต้นทุนของสายที่จะต้องแพงขึ้นส่วนสายเบอร์เบอร์ใหญ่ๆบ้านเราที่ขายๆกันม้วนถูกๆราคาไม่แพงอย่าบอกถูกครับราคาไม่แพงไม่แรงน่ะพวกนั้นเอาไว้เล่นผิวน้ำไว้ลบซึ่งมันไม่ค่อยได้จมน้ำตามนั้นเนาะคือสงสัยต่อไหมพี่นั่นผมจะได้ไปประเด็นหนึ่งถ้าสงสัยต่อผมจะอธิบายต่อเพราะพี่อยู่ผมให้สิทธิ์พี่เต็มที่เลยตอนนี้ก่อนที่ผมจะข้ามไปเมื่อกี้เห็นเรื่องถามของเรือบิ๊กฟิชนะนึกว่ารบกวนขอรูปบิ๊กฟิชอะไรสักอย่างโอเคนะครับพี่ไส้เดือนผ่านเนาะ